ดวงดาวให้โชคนะคะก็มาพบกับท่านในคลิปนี้สูตรหนึ่งนะคะอ๋ออันนี้สูตรสองนะคะจะบวก8นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วไม่เข้าเลยสำหรับงวดที่แล้วนี่ไม่เข้านะคะสำหรับงวดนี้เราก็จะมาลองคิดดูนะคะว่าจะยังไงเลขไหนจะมาเอาไว้เปรียบเทียบกับสูตรอื่นนะคะเราก็จะใช้หลักพันเอ้ยหลักแสนนะคะหลักแสนมาตั้งหลักแสนมาตั้งบวกด้วย2ตัวล่างบวกกันผลของ2ตัวล่างนะคะบวกกันเท่ากับ13แล้วก็ใส่แต่ตัวท้ายบวกด้วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะคือ1เอามาตั้งแล้วก็บวกกันผลบวกก็คือ5บวก3 8 8บวก1เท่ากับ9นะคะได้9สำหรับงวดวันที่16ทับ11ทับ60นะคะได้เท่ากับ9บวกด้วย8คงที่นะคะก็จะเท่ากับ7 9บวก7ก็เท่ากับ6นะคะ2ตัวนี้นะคะตัวไหนจะมาสำหรับงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้มาแน่นอนเพราะว่าส่วนมากจะเว้นแค่งวดเดียวถ้าไม่เข้านะคะแล้วก็จะมาเดินต่อฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ